ยิ้มได้ค่ะยิ้มได้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆร้านกาแฟใหม่ๆเปิดใหม่ๆเขาจะมีเขาเรียกอะไรแลนด์มาร์คจุดที่ให้เราไปถ่ายรูปได้สวยๆเช็คอินลงโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดทางด้านของหน่วยงานราชการที่จังหวัดชลบุรีก็ทำเหมือนกันนะคะอยู่ที่เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์พาคุณผู้ชมไปดูไอเดียของเขานิดนึงเพราะเขาบอกว่าอันนี้มันกลายเป็นแหล่งดึงดูดเนี่ยแหละค่ะสวยจังคือไปจ้างจิตรกรที่แบบว่าวาดรูปสวยๆนะคะมาวาดเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตที่ผมก็คือใช้ต้นไม้มาทำเป็นผมสวยนะคะเพราะว่าแต่ผู้หญิงแต่ละคนบนกำแพงแต่ละอันเนี่ยก็จะมีทรงผมที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยดูสิคือใครที่มาติดต่อราชการนะคะก็ต้องบอกว่าชอบมากๆคือนอกจากมาติดต่อเรื่องราชการเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปเซลฟี่การแชร์ลงในโลกออนไลน์นะคะไปคุยกับนายกเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ก็บอกนะคะว่าคือมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แต่นะคะซึ่งปลัดเทศบาลที่เพิ่งจะย้ายมาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาบอกว่าอยากที่จะเปลี่ยนกำแพงโดยรอบให้เป็นสีขาวแล้วก็วาดภาพหญิงสาวลงไปแบบนี้ค่ะก็เลยต้องบอกว่าเหมือนกับรั้วเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเลยนะคะดึงดูดคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ยังมีแผนพัฒนาต่อด้วยนะคะทั้งในบริเวณสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ศูนย์วัดเขาคันธมาศวัดป่ายุบรวมไปถึงชุมชนจุกเสม็ดจะใช้ไอเดียประมาณนี้แหละเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะสวยงามนะคะเป็นเหมือนปลูกต้นไม้แบบแนวค่ะแนวตั้งคือจริงๆหลักๆแล้วอ่ะอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของผลงานของจิตรกรด้วยแล้วก็เรื่องเนี่ยต้นไม้เรื่องธรรมชาติค่ะคือต้องบอกแบบนี้ฮะว่าก่อนหน้านี้หลังบ้านผมจะทำแบบนี้เลยเพราะว่าผมได้เห็นภาพแบบนี้อยู่ในต่างประเทศอยากจะมาทำมากคือทำได้สองอย่างครับคือเราวาดภาพก่อนแล้วก็ค่อยปลูกต้นไม้ทีหลังหรือว่าพอปลูกต้นไม้เสร็จแล้วค่อยมาวาดภาพตามทีหลังก็ทำได้นะครับแต่ว่าออกแบบใช่ไหมฮะต้องออกแบบก่อนต้องคอยออกแบบนะครับแล้วก็ต้องคอยตัดแต่งต้นไม้ให้สวยแบบนี้เสมอนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากไปถ่ายรูปได้เห็นแล้วสดชื่นมากเลยนะในพื้นที่เมืองกรุงอ่ะใครอยู่คอนโดหรือว่าใครอยู่บ้านในพื้นที่เล็กๆเนี่ยแต่ว่าอยากเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ทำแบบนี้ได้ว่ามันเป็นการปลูกแนวตั้งฮะแล้วยิ่งคนที่ชอบงานศิลปะเนี่ยเห็นกำแพงขาวๆเห็นกำแพงว่างๆเนี่ยก็อยากจะวาดอยากจะมีการสร้างสรรค์เติมสีเติมภาพอะไรลงไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโกดังผักสลัดบางกระเจ้าเมื่อไหร่ทำบอกนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปไม่แต่ว่าตอนนี้หลังบ้านผมเป็นรูปภาพวิวสวยๆตลอดแนวกำแพงประมาณเกือบ20เมตรก็ไปได้แล้วไปถ่ายรูปได้แล้วได้ครับเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ไปขอจับจองกำแพงอยู่อาศัยได้ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะนี่ไงอุ้ยเก่งมากเลยทีมงานเฮ้ยแล้วนั่งที่เหรอคะไม่ใช่ทำไมดูหล่อเหลาขนาดนั้นคุณเต๋อฉันทวิทย์เขามีโอกาสไปเที่ยวที่บ้านผมแล้วก็ไปทานข้าวเนี่ยหลังบ้านผมเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกแล้วก็ใช้แนวในการตกแต่งภาพเนี่ยคือได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศอิตาลีแล้วก็จะเป็นแนวภาพเป็นบ้านเรือนที่อยู่ในบ้านพักตากอากาศอยู่ริมทะเลที่ประเทศอิตาลีเป็นเหมือน3มิติป่ะคะอันนี้เหมือนกับ3มิติผมจะบอกว่าภาพเมื่อสักครู่นี้ทีแรกอยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันครับคือภาพคุณเต๋อเนี่ยก็เป็นภาพวาดเหมือนกันเป็นคนฮะเป็นคนฮะอันนี้รับแต่เซเลบหรือเปล่าคะดิฉันไปได้ไหมคะไปได้ครับไปได้นะฮะทีมงาน